เคที่ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดต3ามของเกมอนิเมะการ์ดแบทเทิลกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างนะครับอยากดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับหากคุณเป็นคนที่กำลังเล่นเกมระบอบที่ต้อง a F K นานๆเช่น a F K ฟาร์มการ์ดในอนิเมะการ์ดแบทเทิล a F K ฟาร์มเพชรในเกมอนิเมะเดฟเลนเดอร์ฟาร์มเพชรในเกมเพชรซิมหรือ a F K หาพลังในเทนโซอินจีแล้วไม่มีเวลาฟาร์มหรือฟาร์มแล้วเครื่องร้อนใช้ทรัพยากรเยอะจนเกินไปผมขอแนะนำ UG Phone นะครับ แอปพลิเคชันคาวโฟนที่สามารถเปิด a f ฟฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะปิดเครื่องไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดคอมไปแล้วก็ยังสามารถที่จะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นนะครับหากสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ข้างใต้ใตคลิปหรือใส่โคดอนิเมะ2นะครับเพื่อรับเพชรฟรีเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อหรือแลกเวลาการใช้งานได้เช่นกันนะครับผมอยาก AK ต้องยู p h o ฟ e เลยครับพูดถึงเรื่องอัปเดต3กันดีกว่านะครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมาวัน แบบดึกๆของวันเสาร์เช้าอาทิตย์แต่มันมาแบบว่าเช้าวันเสาร์เลยนะครับผมก็โอเคมามาไล่ทำลิสต์แล้วก็มาสรุปให้นะครับซึ่งอัปเดตหลักๆเลยของอัปเดต3าเนี่ยก็เป็นเรื่องเลดนะครับผมแล้วก็บอสใหม่นะครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอย่างเลยนะครับอเรื่องของบอสใหม่ก่อนล้วกันนะครับผมบอสใหม่เนี่ยคือหลังจากโบลทสนะครับผมก็จะเป็นเดมอนเซย์เนนะเป็นมูซันนะครับอิมมอร์เทลเดมอนอันนี้นะครับผมซึ่งพอเราสู้มูซันผ่านแล้วนะครับผมเราก็จะได้ความสามารถก็คือ กดตรงเซตติ้งนะครับเราจะได้แบบว่าความเร็วการต่อสู้เนี่ยเพิ่มขึ้น50%นะครับผมก็คือเราสามารถมาปรับได้ตรงเซตติ้งนะครับนี่เช้น Battle Speed นะครับซึ่งผมชนะไปแล้วก็จะปรับเป็น1.5ได้นะครับตามนี้นะครับผมสลรับเรื่องบอสใหม่แล้วก็จะมีบอสพชั่นเป็นอาคาสนะครับประมาณนี้นะก็ได้เรื่องของเอ่อสปีดต่อสู้นะครับผมให้เราลงอินต่างๆเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับรวมถึงเลดด้วยนเรนเองนะครับผมโอเค ต่อมาก็คือแพ็กการ์ดใหม่นะครับแพ็กการ์ดใหม่เนี่ยเป็นแพ็กการ์ดที่ชื่อว่าแฟนตาซีแพ็กตามสปอยเลยนะครับนี่อันนี้เลยนะครับซึ่งการแพ็กแฟนตาซีเนี่ยมันต้องใช้เงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยอยู่ที่200,000โลนะครับแพ็กแฟนตาซีเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นการ์ดแบบว่าประเภทไหนแต่หลักๆที่เคยได้มาเนี่ยก็จะเป็นการ์ดแบบว่าฟีลแบบเวทมนต์อะไรประมาณนี้นะครับผมได้มายูโน่มาใบหนึ่งนะครับยูโน่หนึ่งในห้าแสนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่เลยนะครับผมยูโน ซึ่งผมไม่รู้นะว่าเออ่การ์ดในแพ็คของแฟนตาซีเดี๋ยมีอะไรบ้างนะครับผมหาวิกิมาหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมมาสรุปแล้วก็แปลไทยให้อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคตามนี้สลับแพ็คแฟนตาซีนะครับแล้วก็ระบบใหม่นะครับผมการ์ดดีคอนแทคชั่นนะครับซึ่งระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่เราเนี่ยครับเวลาเราคุยไปแล้วใช่ไหมครับผมมันจะขึ้นการ์ดให้เรานะครับผมแต่อย่าเลือกผิดนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยฟังดีๆก่อนนะครับระบบนี้มันจะทําการลดระดับการ์ดของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาการ์ดยูนิเวอร์แซลหนึ ไปทำการดีคอนซัคเนี่ยมันจะได้เป็นมันจะได้การ์ดตัวเดิมแต่ว่าลดขั้นมาเป็นเรนโบ1สิบใบนะครับก็คือ1 u n i v ยูนิเวอร์แลแลก10บเรนโบนะครับหเรนโบแลก20โกแล้วก็1โกเนี่ยแลกแบบว่านอ r ม a l ปกติเนี่ยสานะครับซึ่งผมคิดประโยชน์ของไอ้ระบบเนี่ยไม่ค่อยออกนะครับผมผมคิดได้อย่างเดียวเลยคือไว้สลหรับการย่อยเพื่อไปแบบว่าคราฟอ,อันที่ต่ากวายกตัวอย่างเช่น เราจะคราฟดาบฉลามใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีไอตัวในเรื่องนัโตะที่เป็นฉลามเนี่ยเป็นโกแล้วก็มาย่อยนะครับผมเอาเป็นปกติแล้วก็ไปคาฟไปเทมนะครับคื่ผมไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากกว่านี้หรือเปล่านะครับถ้ามีหรือว่าคิดประโยชน์ที่มันดีกว่านี้ได้นะครับผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็ต่อมาคือเกมพาร์ทใหม่นะครับเกมพาร์ทใหม่นี้ก็จะเป็นเรื่องของเพิ่ม50% Battle Speed นะครับผมซึ่งถ้าเราผ่านมูซันใช่ไหมครับแล้วก็มา ซื้อเกมพาร์ไดกเนี่ยครับเราจะสามารถปรับความเร็วต่อสู้เนี่ยได้สูงสุดที่คูณ2เลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับสหรับลงอินเวลา AFK นะครับเพื่อได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของ UI ก็จะมีปุ่มเทเลพอร์ตนะครับผมปุ่มเทเลพอร์ตก็จะเป็นปุ่มวาร์ปนั่นแหละนะครับผมไปโลกต่างๆนะครับเราไม่ต้องวิ่งเอาแล้วนะครับผมก็สามารถวาร์ปได้เลยนะครับแล้วก็มีตรงตั้งค่าจะมีปุ่มปิดเอฟเฟกต์นะครับผมนี่ไฮเออร์ เอ่อเปิดไว้สำหรับลดการทํางานของเกมมาได้เวลาเราไป AFK อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของเอ่ออีเวนต์ฤดูแล้วก็อีเวนต์รักนะครับซึ่งอีเวนต์รักเนี่ยจะมาทุกๆเสาร์อาทิตย์นะครับผมเป็นคูณ2ลักด้านซ้ายล่างจอตอนนี้นะครับผมแล้วก็อีเวนต์ฤดูเนี่ยที่ทางเด็บเขาสรุปมานะครับม่ใจะสรุปสี่เขียนไว้นะครับก็เขียนว่าอีเวนต์ฤดูนะครับผมจะมา ทุกๆวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับผมอาจจะมียาวทั้งวันหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจก็ต้องรอดูวันจันทร์พุธศุกร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าอีเวนต์ฤดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคแล้วก็มาส่วนเรื่องหลักของอัปเดตนี้ก็คือเรื่องเลดนะครับเรื่องเลดเนี่ยมันจะอยู่ตรงการดิเดกตรงนี้เลยนะครับเป็นเลโหมดนะครับซึ่งเลดเนี่ยมันจะเปิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมพอเปิดมาแล้วเนี่ยตรงหน้าจอเรานะครับมันจะมีแถบ แถบยาวๆขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับซึ่งแถบตรงนี้เนี่ยมันเป็นแถบดาเมจนะครับผมคือหลักการของเลดเนี่ยคือพอเราเข้าเลดไปใช่ไหมครับผมมันจะมีประตูวาร์ปไปใช่ไหมพอเราวาร์ปไปเนี่ยเราจะเจอบอสหนึ่งตัวนะครับซึ่งบอสนั้นเนี่ยมันจะมีความสามารถก็คือไม่ได้รับดาเมจแล้วก็แบบว่าป้องกันดีบัฟนะครับผมมก็คือเอาแบบว่าความสามารถแบบดาเมจการล้วนๆมาชนก,กันนะครับ s <S พอเราทําดาเมจใส่บอสได้แล้วนะครับผมพอจบรอบหรือว่าเราแพ้หรือว่าเรา,รรา,เราแบบว่าหมดการ์ดในมือเนี่ย ดาเมจนะครับมันจะไปขึ้นตรงแถบข้างบนนะครับผมก็คือเป็นการเล่นสะสมดาเมจนะครับซึ่งพอเล่นสะสมดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมหลอดมันก็จะเด้ง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 ขึ้นเรื่อยๆครับพอถึงจํานวนที่มันกําหนดเนี่ยเราก็จะได้ของมานะครับของที่ได้จากเลดนะครับผมนั่นก็คือเป็นอันนี้นะครับเลดฉาดนะครับผมแล้วก็ได้เป็นอแดปทีฟฉาดสออย่างในตอนนี้ในเลดแรกนี้นะครับแล้ว2อย่างนี้เนี่ยนำมาแลกตรงเลดช็อปได้นะครับซึ่งไอ้ตรง แพดดิทีบฉาดเนี่ยมันสามารถนํามาแลกเป็นาการมโหัลการได้นะครับซึ่งจะใช้200ชิ้นในการแรกลกการมโหฬลารหนึ่งใบนะครับแล้วก็พวกเกรดชาดนะครับผมสามารถนํามาแลกพวกพอชั่นได้นะครับพชชันบอสพอชชันคอร์ลพอชชันสตาร์พชชันรัก3าสปีดสามอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคนะครับมันก็คือการที่เราเนี่ยทำดาเมจใส่บอสไปเรื่อยเพื่อให้หลอดข้างบนเนี่ยเต็มนะครับเพื่อรับรางวัลแล้วก็นํารางวัลเนี่ยมาแลกขออีกทีนึงอันนี้คือหลักการของเรดเกมนี้นะครับ บางคนตีแล้วแบบว่าเลือดไม่ลดเลยแบบว่าตีแล้วไม่ตายเลยครับสู้ยังไงดีคือบอสตัวนี้มันจะไม่ได้รับดาเมจนะครับผมแล้วก็ไม่มีผลดีบัฟกับมันด้วยนะครับผมาะงั้นเนี่ยวิธีการสู้มันเนี่ยคือเราก็ใส่ตัวดาเมจสูงสุดในทีมเราไปเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปตีมันเรื่อยๆนะครับผมในระยะเวลาที่มันกําหนดนะไม่มั่นใจว่าเลดเปิดทุกๆ1ชั่วโมงแล้วมีเวลาตี1ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะมีเวลาตีประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็สามารถตีทำดาเมจได้แต่ละะรรอบบนคั หากรอบนั้นเนี่ยเต็มแล้วนะครับผมรอบใหม่มันก็จะรีให้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ทราบว่าถ้าแบบว่าเราตีได้แบบครึ่งหนึ่งแล้วพอหมดรอบไปแล้วพอเปิดอีกรอบหนึ่งมันจะเริ่มที่ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งในเกมนะครับผมเพราะว่าอัปเดตนี่มันเพิ่งอัปเดตมาเพิ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งเองนะครับผมผมก็ยังไม่รู้ว่ารอบต่อไปเนี่ยมันนับต่อหรือมันเริ่มใหม่นะครับโอเคประมาณนี้สลับเรื่องเรื่องอัปเดตที่หลักๆเพิ่มเข้ามานะครับผมก็ค แล้วก็เรื่องเลดนี่เองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมส่วนโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ในคลิปแล้วก็สามารถนําไปใส่กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะอีกทีนึงใต้คลิปด้วยนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมทางมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวผมมาทําคลิปเพิ่มให้แล้วก็หากมีข้อมูลการแฟนตาซีอะไรในผมก็มาแปะให้อีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นสรุปคร่าวๆรว,วมๆกับเ,เดัดเดต3นะครับผมงั้นขอตัวลาไปก่อนสำ